พันชี้แจงปมง,งดใช้รูปอดีตสามีเผยเรื่องรักใหม่ยิงโสดก็ยิ่งสวยจริงๆสำหรับเจ้าแม่เพลงดราม่าอย่างพันวอรการนที่ก่อนหน้านี้เธอออกมาเผยว่าได้เลิกรากับอดีตสามีหลังจากที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมากว่า4ปีซึ่งหลังจากที่พันกลับมาโสดเธอก็เดินหน้าใช้ชีวิตต่ออย่างมีความสุขรับงานร้องเพลงอย่างรัวๆล่าสุดพันได้มาร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตคัสเซ็ตเฟสติเวัร์สองแล้วก็ได้มีโอกาสเปิดใจกับสื่อมวลชนเรื่องที่ไม่อยากให้ใช้รูปของอดีตสามีรวมไปถึง เรื่องความรักครั้งใหม่ที่เธอนั้นไม่คิดที่จะปิดกั้นแต่อย่างใดทําถึงเรื่องที่รายการแฉนํารูปคู่เรากับอดีตสามีไปใช้โดยที่ไม่ได้บอกเราก่อนทําให้เราต้องออกมาชี้แจ้ง ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะปกติแล้วเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วน้องเขาก็เข้าใจแล้วคือวันนั้นเราไม่ได้ดูมอนิเตอร์ด้วยค่ะคนทางบ้านเขาดูแลแฟนๆเขาก็เลยส่งมาทามกันเยอะเราก็เลยเคลียร์ให้เขาเข้าใจดีกว่าแต่เราก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะเขาก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วไม่ได้ถึงขั้นต้องดําเนินคดีอะไรขนาดนั้นค่ะคือเรากลัวว่าเขาอาจจะคิดว่าเราอนุญาตหรือว่าให้ทําหรือเปล่าเราก็เลยออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่นะเป็นทางรายการเขานะ ชีวิตส่วนแฮปปี้ดีก็มีความสุขดีค่ะทํางานที่เรารักใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมทุกอย่างถามว่าเปิดใจรับคนใหม่ๆหรือยังถ้ามีก็ดีค่ะเราไม่ได้ปิดก็มีคนแวะเวียนมาบ้างแต่เราอยู่จุดนี้มันโอเคกว่าถึงเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนคิดเยอะขึ้นไหมก็ไม่แล้วค่ะตอนนี้ไม่เยอะแล้วคนที่จะเข้ามาต้องรับเรื่องไหนของเราได้จริงๆเป็นคนสบายๆง่ายๆมากเลยค่ะ แค่เรารู้สึกว่าเราคุยกันเข้าใจแล้วก็เป็นตัวเราเองก็พอแล้วสเปคไม่มีแล้วค่ะเอาแค่คนถูกชะตาตอนนี้ก็มีบ้างแต่ก็อาจจะเป็นเพื่อนๆนกันไปรู้ตัวข่าว,ว่าเขามาจีบเพราะเขาออกตัวแรงเพื่อนๆก็มีช่วยเชียร์บ้างถามว่ามีถูกใจบ้างหรือย,ยังก็มีคุยคุยบ้างเราเน้นทํางานเป็นหลักด้วยแหละเพราะพอว่าเราได้ออกงานเพลงก็มีงานเข้ามาเราคาดหวังกับรักครั้งใหม่ไหมแค่เรามีความสุขก็พอแล้วไม่ได้คาดหวังไปขนาดนั้นเรื่องแต่งงานรอบสองแต่ถ้ามีความรัก ที่ดีอีกสักครั้งจะแต่งรอบสองค่อยว่ากันก็คงเป็นเรื่องของอนาคตแล้วแหละถามว่าเชื่อเรื่องโชคชะตาไหมก็อาจจะเป็นเรื่องเวลาที่เหมาะสมค่ะแต่ก็เชื่อนะคะเชื่อพรหมลิขิตแต่ไม่เข็ดกับความรักเป็นคนลืมง่ายไม่ค่อยเข็ดขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ